อีกเรื่องหนึ่งนี่เป็นเรื่องของนายอำเภอเขาไปจี้จับผู้ใหญ่บ้านเสพยาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ไปเสพยาชวนลูกบ้านเสพนะครับที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะครับนายอำเภอปฏิบัติการเองรอบนี้บุกไปจับผู้ใหญ่บ้านมั่วสุมเสพยาเสพติดแก่ชาวบ้านอยู่ในซอยวัดถ้ำตำบลสนามชัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรีค่ะแต่ว่าบ้านหลังที่ไปจับเนี่ยไม่ใช่บ้านของผู้ใหญ่นะคะตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เป็นชาย2คนที่อยู่หน้าบ้านคนหนึ่งก็คือผู้ใหญ่พันศักดิ์ค่ะส่วนอีกคนเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกันซึ่งเขาเป็นเจ้าของบ้านไปค้นตัวเจอยาบ้า2เม็ดเจอปืน11 มม. 1 กระบอกแล้วก็มีกระสุนอีก7 นัดพอจับตรวจปัสสาวะปรากฏว่าม่วงทั้งคู่ค่ะนายอำเภอศรีธรรมราชแก้วแกเป็นนายอำเภอเมืองที่สุพรรณบุรีแกบอกว่าชาวบ้านคุยกันแซดหมดนะในหมู่ว่าผู้ใหญ่พันศักดิ์ที่เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่4ชอบยุ่งยาเสพติดก็สั่งปลัดอำเภอที่ดูฝ่ายความมั่นคงไปดูหาหลักฐานมาจนเมื่อวานนะฮะชาวบ้านร้องเรียนมาอีกรอบหนึ่งนะครับว่ารอบนี้ผู้ใหญ่เอาซะเองฮะนายอำเภอโกรธมากนะครับขณะที่ประชาชนเองเจ้าหน้าที่เขาเฝ้าระวังไม่ให้มียาเสพติดปรากฏผู้ใหญ่ล่อซะเต็มกราฟเลยทำซะเองแล้วทำอย่างนี้อยู่จนมันเป็นลักษณะว่าเห็นคาตาค่ะก็เลยเอาแทนที่จะเป็นผู้นำที่ดีเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านกลับทำผิดก็เลยตัดสินใจก็จับก็พากันไปก็เจอเรื่องอย่างที่เล่าให้ฟังจริงๆเนี่ยนะฮะค่ะก็จะต้องถูกดำเนินคดีไปนะคะทั้งข้อหายาเสพติดที่มีในครอบครองและในอำเภอก็จะต้องให้ทางผู้ว่าสุพรรณบุรีพิจารณาให้ไล่ออกด้วยแล้วก็สั่งเพิกถอนใบอนุญาตในการครอบครองอาวุธปืนค่ะ